กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft ก่อนน้ำกดค่ะหรือว่า Exit Block นั่นเองมันมีบางอย่างค่ะที่เราสังเกตเห็นใต้น้ำเนี่ยต้องลงไปดูค่ะมีอยู่นะจำได้อะตอนนั้นเห็นแว๊บแว๊บเดียวนี่ใช่ไหมโอ้นี่ไงมืดๆนี่ค่ะน่าจะใช่นะโอเคใช่จริงๆด้วยค่ะตรงนี้เป็นซากเรือโอ้โหอย่าจมน้ำแล้วไม่ตายเพราะว่ารีเจนทันโอ้ยมืดมากค่ะโอเคบอกก่อนอะนี่มองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราจะลงมาสำรวจใต้นี้ได้ยังไงล่ะนี่ไม่เป็นไรค่ะโอ้นี่กล่องอุ้ยโอ้โหมีของด้วยเอามาค่ะนี่มีด้านบนนี้ด้วยแล้วก็ข้างล่างมีล่างกว่านี้ไหมอ่ะดูสิโอ้นี่ไงมีชั้นล่างนี้ด้วยค่ะมาดูสิโอเคเข้ามาได้แล้วโอ้นี่ไงกล่องอู้หูมีธนู Infinity กับ Power ระดับ5นี่มันสูงสุดเลยนะคะอะควาอัฟฟินิตี้เอามาทำไมนั่นมันเอนชั้นของวัวเอามาเลยรู้สึกว่า Minecraft แบบนี้อ่ะมันจะเน้นการลูทของเป็นพิเศษนะพวกสมบัติอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเนาะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยหูหูเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆไม่เอาตรงนั้นอุ๊ยเดี๋ยวดวลกันหรือวันนี้มาใกล้ๆตีแม่อย่าเพิ่งป่าอย่าเพิ่งป่ามันใกล้มากค่ะเขาจะปาไม่โดนเท่าไหร่มันดิ้งออกนี่เนี่ยเราจะเช็คดูค่ะว่าในทะเลมันมีตรงไหนที่มันมีสว่างนั่นไงตรงนั้นค่ะเห็นไหมตรงนั้นมีความสว่างตรงไหนมีอีกนะมีตรงนั้นสว่างไหมไม่สว่างเนาะตรงไหนก็ตามที่มันมีสว่างอะไรอย่างนี้ค่ะมันน่าจะเป็นแบบสมบัติลับซึ่งเราสามารถที่จะไปเอาได้เราพยายามมองหาค่ะดูสิก็เห็นแค่ตรงนู้นที่เดิมเนาะตรงไหนมีอะไรสว่างอีกไหมไม่มีไม่เห็นค่ะเจ้าตรงนี้เราก็ไปแล้วเราจะต้องไปเช็คอีก2ทิศค่ะนั่นก็คือทิศทางเกาะเนเธอร์แล้วก็ทิศทางปราสาทใต้น้ำมืดสนิทค่ะท้องน้ำไม่มีความสว่างเลยทางนี้ก็มืดสนิทเช่นเดียวกันฝั่งทางนี้ก็ไม่สว่างที่สว่างก็มีแค่ปราสาทใต้น้ำที่อยู่ตรงนู้นค่ะสุดท้ายเกาะชาวบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งโดนคำสาปนะตัวเองโอเคอุ๊ยโอ้ยดีนะที่แบบบล็อกมันไม่ได้ติดกันนี่เลยปักให้ค่ะความสว่างปราสาทใต้น้ำแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรสว่างแต่ตรงนู้นค่ะมีความสว่างเกิดขึ้นนั่นเองต้องไปเช็คดูค่ะน่าจะมีสมบัติให้เราล่าโอเคแล้วไกลๆนั้นล่ะเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าไกลแบบสุดๆเนี่ยมันจะเจอเกาะเจออะไรหรือเปล่าน่าสนใจค่ะอาจจะเป็นพื้นดินปกติหรือว่าที่ตรงนี้อาจจะถูกจินเนอเรตมาด้วยน้ำล้วนๆก็น่าสนใจไหนๆก็มีเหล็กอยู่สองก้อนค่ะดาบเหล็กมาเลยแล้วกันตรงนี้ละมั้งไปอยู่แถวไหนล่ะนะมุมนี้เลยค่ะที่เรามองเห็นเราจำได้แต่แถวนี้มันไม่มีอะไรสว่างสว่างเลยนี่นะเอโอ้นู่นๆตรงนู้นค่ะได้ไหมวันนี้มามีกรงสปอนของซอมบี้น้ำตรงนี้ไม่สนค่ะตีออกก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเปิดกล่องอุ้ยมีของเอามาอย่าสนใจไม่ต้องสนใจซอมบี้น้ำตีเราค่ะปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันเดินช้าในน้ำอยู่แล้วโอเคแป๊บหนึ่งนะขอพักนิดหนึ่งค่ะนี่ปลอดภัย ฟังเสียงค่ะ เสียงสลาม
การมีสลามเป็นการบอกว่าข้างล่างนี้เป็นโพรงค่ะใช่ใช่โพรงแน่ๆแต่เราคงไม่ขุดไปดูหรอกเนาะตรงนู้นก็มืดๆนะมีกล่องสปอนด้วยมีกล่องไหมอ่ะอุ้ยไทรเดนเฮ้ยไปเอาไทรเดนนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไทรเดนค่ะเราก็เดินในน้ำช้านะเนี่ยโอ้โหดีนะที่ขอบปลาเราไม่โดนเหมือนจะไม่มีกล่องค่ะโอเคไป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 กันเฮ้ยติดพิษติดพิษปลาปักเป้าเอ้ยซอมบี้น้ำก็ยังเยอะโอ้โชคดีค่ะมันมีซอมบี้น้ำเยอะมันก็เป็นกำแพงกันไทรเดนให้เราเขาฆ่ากันเองซะส่วนใหญ่อ่ะอุ้ยอุ้ยเนื้อเนื้อเนื้อแต่ทำไมเขายิงไทรเดนไม่เข้าเราเลยนะเนี่ยแปลว่ารีเจนเราสูงค่ะตรงนู้นต่อตรงนู้นต่อมันมีอะไรบางอย่างแต่ทีนี้ค่ะเมื่อกี้เราได้อะไรมารองเท้าโอ้โหเอ็นชาร์ตอะไรนี่รองเท้าเฮอร์เมสค่ะอุ้ยชุดเกราะกันน้ำของเราใกล้พังแล้วเราจะเริ่มเอ้าทำไมรอบนี้เราขี่นี้เราไม่โดนพิษกันเนี่ยเดี๋ยวนะปกติเราขี่เรือเราต้องโดนพิษสิต้องบอกว่ารองเท้าคู่นี้ค่ะทำให้แบบหน้าจอเราซูมสุดๆอุ๊ยอันนี้ไงโดนพิษแล้วเดี๋ยวนะใส่รองเท้าอ้าวแต่รองเท้าก็โดนพิษเมื่อกี้ก็เห็นแบบไม่โดนพิษนะโอ้โหว่าแต่เราจะจำทางกลับบ้านของเราเจอไหมคะเนี่ยโอ้มาไกลขนาดนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตายกลับก็กลับได้เลยเนาะวันแห่งการล่าสมบัติมีกล่องให้ไหมอ่ะอ้าวอันนี้ถ้ามันไม่มีกล่องปรากฏแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นแค่ซากปรักพังใต้น้ำแบบปกติอ่ะอุ้ยทำไมเราจมน้ำแล้วเดี๋ยวนะก็เราก็ยังไม่พังนี่นะแปลกค่ะตรงนี้เรากลับว่ายน้ำได้เหมือนมันหลุดโก๊กระยะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่เราว่ายน้ำได้ไม่โดนพิษแต่บางทีเราก็โดนพิษงงเลยค่ะก็แปลว่าตรงนี้มันเป็นทะเลปกติสินะนี่กายอยู่ในน้ำหรือยังปลอดภัยเอ้ยมันไม่โดนพิษแล้วมันประสาทใต้น้ำนี่ค่ะตรงเนี้ยเอ้ยนั่นไงเสียงจีเลเซอร์อย่าไปถอยอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นทะเลพิษอะโอ้ยป่ะป่ะป่ะรีบกลับก่อนเถอะเรือเกราะใกล้พังแล้วนี่ไงกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยโอเคกดชิปค่ะแล้วก็วิ่งโอ้โหนี่โอ้ยวุ้ดแข่งวิ่งร้อยเมตรกันไว้เตรียมตัวระวังไปนี่ปื๊ดไอ้วุ้ดรองเท้าที่เอฟเฟกต์ขนาดนี้สปีดขนาดนี้อ๋อรองเท้าเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องใส่มันก็ได้นะเราถือไว้ในมือนี้ก็ได้อ่ะใช่เอฟเฟกต์ออกเหมือนกันเนี่ยวิ่งติดจวดมากๆแต่ละเกาะค่ะใช้เวลาเพียงไม่กี่แต่มันก็แบบเดินเร็วเกินไปอ่ะดีดีอ่ะพรึบนี่ยังไวนี่วิ่งแบบธรรมดานะคะถ้ากดสปีดด้วยก็จะเร็วขึ้นอีกนิดนึงเว้นชอบ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 เดี๋ยว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 นี่เรียกว่ารองเท้ามหาเทพเลยแหละว้าวนี่โอ้สุดยอดค่ะมันไวมากแต่บางทีมันก็ไวเกินไปโอเคเพื่อเราใกล้พังค่ะไม่ได้หนังสัตว์เราต้องการเสื้อตัวใหม่ค่ะดำน้ำมาครับเสื้อตัวใหม่นี้เลยไปกันเลยค่ะอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่อยู่ห่างจากเกาะหลักเกินไปอ่ะเราว่ามันน่าจะมีของให้แต่ถ้าไกลๆไปมันน่าจะเป็นแค่แบบซากปรักพังใต้น้ำแบบปกติของ Minecraft ค่ะที่มันเจเนเรตขึ้นมาใต้น้ำแค่นั้นแหละ
มีกงสปอนอย่างนี้แปลว่าถูกคัสตอมค่ะโอ้โหขอเอาเลย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 มาแล้วก็ขุดบล็อกค่ะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเราเคยมาที่ตรงนี้แล้วโอเคเรียบร้อยน่าจะมีแค่กล่องเดียวนั่นแหละป่ะกลับกันเลยดีกว่านี่กลับนู่นทางนู้นค่ะมาถึงเกาะแล้วเทียบท่าอย่างปลอดภัยค่ะเอาเนื้อไปย่างดีกว่านี่เราได้อะไรบางอย่างมาค่ะเป็นแท่งเหมือนเบ็ดรอดเรืองแสงเมื่อเราไปชี้20ดาเมจโอ้โหติดไฟด้วยค่ะเฮ้ยนี่คืออาวุธเทพใช่ไหมนี่ขอทดสอบอะไรบางอย่างถ้าเราใส่ไว้ที่มือซ้ายแล้วเราสะกิดวัววัวตายค่ะโอ้ยก็คือแบบใส่ไว้ที่หัวก็ได้ใส่ไว้ที่เท้าก็ได้ถ้ามันใส่ได้ค่ะแต่ก็คือเราใส่ไว้ที่มือซ้ายแล้วเราสะกิดวัวทีเดียววัวตายเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันเอฟเฟกต์มันต้องแบบมีเอฟเฟกต์ติดไฟสิสะกิดจึ๊บโอ้โหวัวตายอ่ะแต่ถ้าถือแบบนี้แล้วสะกิดฮึบแบบนี้จะได้เงือย่างถือมือซ้ายได้แต่เอฟเฟกต์ติดไฟจะไม่ทำงานนั่นเองแต่เราก็จะได้ในเรื่องดาเมจค่ะอย่าบอกนะว่านี่คืออาวุธมหาเทพที่เราจะต้องคราฟหรือเปล่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะในเมื่อเราเทพขนาดนี้แล้วค่ะมันก็ได้เวลาแล้วสินะที่เราจะลงไปในนี้นั่นเองนี่ค่ะสำคัญที่สุดไม่อยากลงไปเลยแต่ไม่มีทางเลือกค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องไปเป็นสิ่งที่ต้องทำขอเรือมาหน่อยเซนี่เลยอย่างน้อย2ลำค่ะเผื่อสำรองไว้โอเคป่ะไปกันเถอะเกราะไม่ใส่อะไรไม่ใส่โอ๊ยดูๆๆโดนเคิร์ดคำสาปแล้วไม่สามารถขุดบล็อกอะไรได้ค่ะนะตอนนี้อาศัยตอนที่เจ้าพวกกาเดียนมันชอบยิงอย่างอื่นเฮ้ยทำไมเราไม่คราฟโลมาฮึบลบนี่โอ้โหเอ้ยขุดไม่ได้โดนคำสาปอยู่โอ้ยสมบัติโอเคโอเคโอเคเห็นกล่องต้องดูค่ะนี่อันนี้มันไม่แรงใต้น้ำหรือตั้ง20ดาเมจนะตัวเองเฮ้ยแรงอ่ะเฮ้ยถือว่าแรงใช้ได้อยู่เมื่อเรามาตรงนี้เราไปที่อื่นต่อไม่ได้นี่ไงเราไปได้ค่ะเราขึ้นข้างบนนี้ได้สิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือหาเจ้าเอลเดอร์การ์เดียนค่ะแล้วก็ฆ่าเขาระหว่างนี้เราอยากใส่รองเท้าถ้าเราใส่รองเท้าเราจะเดินเร็วขึ้นไหมไม่ได้เร็วขึ้นเท่าไหร่เลยใช่ไหมมันแค่นั้นค่ะอุ้ยตรงนี้แต่เดิมค่ะมันจะเป็นอะไรที่มีทองเยอะมากหลบอย่าให้โดนชาร์จเลเซอร์จนสุดมันเจ็บสีเหลืองแล้วหลบ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 เย้ห้องเอลเดอร์การ์เดียนอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าเราโดนชาร์จเต็มที่ค่ะให้เราวิ่งเข้าไปกอดแล้วเขาก็จะว่ายหนีเรานั่นเองโอ้โหมืดโอเคเราอ้อมมาทางนี้ค่ะห้องนี้แหละปกติต้องมีเอลเดอร์การ์เดียน1ตัวใช่ไหมมีกล่องค่ะอุ๊ยของเอาเลยค่ะโอเคจะฉีดแล้วเหรอเราจะว่ายเข้าไปหานายแล้วเราก็จะไปกอดรู้สึกว่าเลเซอร์มันยิงไม่แรงเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายารีเจนมันค่อนข้างตีอ่ะค่อนข้างแรงเลยแหละทำไมห้องนี้ไม่มีเอลเดอร์การ์เดียนก็แปลว่าน่าจะอยู่ห้องอื่นสินะปัตตี้ขอกอดหน่อยเนี่ยคำสาปไร้ทับอีกแล้วห้องนี้อุ้ยมีสมบัติค่ะอ้าวนี่มันห้องแรกของเรานี่นาอุ้ยกลับมาที่เดิมไม่ตายสิวนไปวนมากลับมาที่เดิมซะงั้นยารีเจนมันแรงมากอ่ะจนเราแบบไม่ต้องสนใจเลเซอร์อ่ะไม่เจอเอลเดอร์การ์เดียนเลยอุ้ยมีกล่องอีกแล้วอุ้ยเสื้อแม็กเฮล40อุ้ยตัวเองสวัสดีแงเป็นไงแกไหว้เข้ามากอดถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้เราจะโดนพิษไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเดินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแบบนี้แบบนี้แล้วนี่ใส่ในมือซ้ายนั่นแหละใจเลยเราต้องดำน้ำมันค่ะดูเลือดของเราค่ะสามแถวขนาดแถวเดียวนายยังฆ่าเราไม่ได้เลยพวกกาเดียนเราก็ไม่ได้อยากจะฆ่าเขาเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ตีได้นะเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็ตายค่ะ
โถหลบไปอย่าขวางทางแล้วเลือดต้อง3แถวขนาดนี้นายจะทำอะไรเราได้เอ้ยติดโอ้ยห้องนี้ค่ะมันเป็นห้องฟองน้ำแต่เดิมอะฟองน้ำอะเป็นอะไรที่หายากนะเพราะมันสุ่มเจเนเรตค่ะในปราสาทใต้น้ำอะโอ้ดีโอเคไปกันต่อไปหาพ่อเขาค่ะอ๋อนี่ไงนายไม่อยู่ในห้องนั้นนายมาอยู่ตรงนี้แทนเหรอวัดดีเอลเดอร์การ์เดียนนี่เน่หือเลือดเราต้องขนาด3แถวอ่ะจะทำอะไรเราได้เพื่อนเรียบร้อยค่ะหายไป1ตัวทีนี้เราต้องรออะไรเอ่ยข้าก่อนสิย้ำว่าแนวนี้นะไปไม่ไกลรออย่าว่าให้คำสาปค่ะหมดอายุอีก39วิทีนี้ถ้ามีการร่ายคำสาปอีก1รอบแปลว่ามีเอลเดอร์การ์เดียนอีก1ตัวค่ะเรารู้ตำแหน่งไหมรู้อ่ะมันจะมีอยู่3ส่วนก็คือปีกซ้าย1เนาะปีกขวา1แล้วก็ตรงกลางค่ะด้านบน1แค่นั้นเพราะว่ามันมีสูงสุดได้แค่3ตัวแต่บางทีอาจจะมีแค่ตัว2ตัวแค่นั้นน่ะในแต่ละปราสาทเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะไปหาเดี๋ยวก็เจอได้ยินเสียงค่ะเขาอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้อ่ะแน่ๆแต่เราต้องหาทางไปให้เจอค่ะนี่ไงโอ้โหอยู่นี่เองนี่ฟังเสียงได้ค่ะเพราะว่าเสียงเจ้าตัวนี้มันจะพิเศษวันดีตายไปแล้วเหมือนได้ยินเสียงเอลเดอร์การ์เดียนค่ะอยู่แถวเนี้ยอีกหนึ่งตัวแต่หาทางไปไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ่ะตรงนี้หรือเปล่าโอ้นี่ทางขึ้นโอเคนี่เนี่ยเสียงค่ะเสียงเอลเดอร์การ์เดียนตรงนี้เลยอ่ะนี่ไงอยู่นี่นั่นเองนี่ตายค่ะครบ3ตัวโอเคมีกล่องสมบัติให้ด้วยสินะวัดดีเปิดสิโอเคได้ทองค่ะกับปะการังสีแดงฮึบนี่แค่รอนี่นี่ค่ะจนกว่าคำสาปจะหมดอายุจากนั้นเราก็แค่ขุดบล็อกออกค่ะก็จบละโอเคค่ะคำสาปหมดอายุแล้วนี่เราขุดตรงนี้ค่ะนี่เลยเห็นโครงสร้างค่ะมีโคมไฟ4อันแบบนี้มันคือแบบตรงกลาง6ตัวปราสาทค่ะเนี่ยขึ้นมาปุ๊บก็นั่นไงเห็นมั้ยชัดเจนง่ายมากค่ะตำแหน่งของเอลเดอร์การ์เดียนอ่ะมันจะชอบอยู่เนี่ยตรงมุมเนี้ย1ตัวตรงมุมเนี้ย1ตัวแล้วก็ตรงกลางนี้ค่ะอีก1ตัวนั่นเองแค่นั้นค่ะถ้ารู้ตำแหน่งแล้วอ่ะแล้วก็เดินตามเสียงก็จะง่ายมากลับกันเถอะในที่สุดค่ะเราก็เคลียร์ปราสาทใต้น้ำแห่งนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับรางวัลค่ะหลายอย่างเลยที่ได้มาโอเคกลับถึงบ้านของเราอย่างปลอดภัยเป็นเกาะแสนสุขค่ะเราได้อะไรมาบ้างเราได้เสื้อค่ะที่ทำให้เรามีหัวใจเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยฮึทำไมหัวใจมันไม่รีแล้วหัวใจมันดำๆอย่างนั้นอ่ะนี่นี่ค่ะเราได้รองเท้าค่ะที่จะทำให้เราวิ่งเร็วแบบยอดมากๆไวมากๆเฮ้ยแหกโค้งค่ะนี่แล้วเราก็ได้อาวุธค่ะที่แบบทรงพลังสุดๆ20ดาเมจก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันก็ดีกว่าอาวุธที่เราใช้แหละเนาะโอเคค่ะลากันไปก่อนสำหรับเอพิโซดนี้พบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ